ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้โอกาสที่มานำเสนอนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องของชาติเทศนะครับผมชื่อว่านากรงามศรีวัฒน์สกุลนะครับปัจจุบันรับราชการครูครับพ.ศ.1ครั้งแรกที่นครราชสีมาเกียรติ3นะครับก็คือเป็นวิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษตั้งแต่บรรจุใหม่ๆนะครับก็คือเราได้รับทุนตอนแรกได้รับทุนนะครับจากสิงคโปร์นะครับอยู่ในขนาดเล็กพอกลับมาก็เลยมาขยายผลที่โคราชทีนี้พยายามได้มาชัยภูมิแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าไปชอบภาษาอังกฤษครับเมื่อปี50นะครับก็คือตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนรอบนอกไปอีกนะครับห่างจากที่นี่ประมาณ100กิโลเมตรครับเอออย่างนี้เนาะทราบว่าน้องทั้ง2คนไปมาแล้วทีนี้เป็นคำถามในฐานะที่ไปมาแล้วเนี่ยถอดบทเรียนเลยทำไมเด็กของเราจึงพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ปัญหานี้นะครับผมตอนที่ผมไปสอบนะครับไปประเทศอังกฤษนะครับผมได้คือตอนที่ไปผมเอาผลงานวิจัยในชั้นเรียนไปทำอย่างเร่งรีบมากก็คือว่าคือตัวผมเองนะครับผมวิเคราะห์จากตัวผมเองว่าผมไม่ได้เป็นเด็กประจำจังหวัดเลยผมอยู่โรงเรียนบ้านนอกนะครับแต่ว่าผมมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ชอบครูผู้สอนผมก็เลยทำงานวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่งแบบเร่งรีบมากตอนนี้ยังไม่ได้รับทุนเรียนโทของโครงการ